วันอย่างนี้เนี่ยนะทะลุวังไปไหนอ่ะนะทะลุวังทำไมไม่มาวันอย่างนี้อ่ะไม่มีงานนะวันนี้ คุณเตกว่าไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มทะลุวังมาวันอย่างนี้นะสงสัยเขาคงรู้แหละดูงานก่อนนะจะบอกอย่างนั้นแสดงว่าเขาไม่แน่จริงอะจีโอ้ยผมยังไม่ได้พูดขนาดนั้นเลยเออถ้าเขารู้เขายิ่งจะต้องมาสิเพราะเขาบอกเขาอยากมีเรื่องอะเออแต่ไม่มามาเจอแดงฮาร์ดคอร์เขาดิดูไม่จืดเลยนะถ้ามาวันนี้นะพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะเรื่องของความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนะที่เนื้อหอมที่สุดตอนนี้ครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าเปรียบนะเปรียบเหมือนกับดอกไม้มีฝูงผึ้งฝูงพมรบินไปตอมโอ้เป็นดอกไม้เลยนะฮะ ผมอยากจะเปรียบเทียบเป็นอย่างอื่นเกรงใจโอเคเป็นอันว่ารู้กันรู้กันหรือเปรียบเป็นแสงไฟนะแมลงวิ่งเข้าหาครับนะคือบรรดาคนเสื้อแดงเนี่ยช่วงหลังนี่คืนสู่เหย้า มีทั้งมาแบบมาชื่นชมให้กำลังใจแล้วก็มาแบบมาฟาดใส่ก็มีนะวันนี้บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยฮะมีหลายกลุ่มมาเลยนะกลุ่มแดงอีสานอย่างเงี้ยนะแดงธนบุรีอย่างเงี้ยนะนี่อันนี้บอกว่าเป็นแดงพันธุ์แท้นะสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล 100% ชอบป้ายมากเลยนะคือกลุ่มไหนที่มันหนุนเนี่ยจะได้เข้าไปในที่ทำการลึกหน่อยจะได้เข้าไปชั้นในหน่อยหมอชลน่าได้รับดอกไม้ขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่มาให้กำลังใจนะส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะแดงธนบุรีนะเอาเสื้อที่มีโลโก้เพื่อไทยเอามาโยนลงพื้นมีรูปทักษิณมีรูปยิ่งลักษณ์ประกาศว่าจะเอามาเผาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมโอ้โหอ้าวคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะแต่ไม่ได้เข้าชั้นในต้องเผาอยู่ข้างนอกนะนี่คือบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยช่วงนี้ฮะนะก็มีคนเสื้อแดงนะแตกออกเป็น2ฝ่ายใช่ไหมนี่ไปที่พรรคเพื่อไทยนะเอาลองดูบรรยากาศทีละฝ่ายนะฮะนี่ไปดูคนที่ไปให้กำลังใจก่อนวันนี้นะเลขาธิการพรรคคือมีหลายกลุ่มนะบางกลุ่มเนี่ยพบเลขาธิการพรรคนี่ยื่นหนังสือนะแล้วก็ประกาศอ่านแถลงการสนับสนุนเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลประชาชนรออยู่ภาคประชาชนซึ่งผมสอนรักมลายทองพร้อมด้วยเสเต่าสำเภาทองข้าราชการบำนาญและคณะพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกสีทุกกลุ่มรวมถึงพี่น้องที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เคยถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางที่เกี่ยวข้องคดีทางการเงินเป็นไงเฮ้ยแต่พี่จะอ้างทุกสีทุกกลุ่มไม่ได้นะนี่มันแปลกๆนะพี่จะกรพาไปขนาดนั้นไม่ได้นะเนี่ยแต่อันนี้ไปสนับสนุนนะแล้วคุณหมอชลน่านเนี่ยดูสีหน้าบรรยากาศคุณหมอชลน่านทีเดียวนี่มีการร้องเพลงกำลังใจกันด้วยนะนี่กลุ่มนึงพูดสุดท้ายให้สักคนหนึ่งนะครับ
นี่เป็นกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิใช่มั้ยคือมีหลายกลุ่มมากอ่ะวันนี้นะแยกกันไม่ออกอ่ะนะแต่ว่ารู้แต่ว่าถ้ากลุ่มไหนเข้าไปในรั้วได้เนี่ยไปให้กำลังใจแหละนะแต่นี่บรรยากาศไม่ไกลกันแล้วนะนี่กลุ่มนี้ร้องเพลงให้กำลังใจนะแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยรอเผาเสื้ออยู่ข้างนอกฮะโอ้เนี่ยลองดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรั้วนะครับเตรียมไว้แล้วก็มีทางกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนเริ่มทยอยมานะครับที่จะเดินทางมาเผาเสื้อนะครับทางพรรคเพื่อไทยกันนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับพักอย่างนี้นะครับผมบอกตรงๆเคยมีอุดมการร่วมกันแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเยอะแล้วแดงเคยจับมือเขาต่อไปนี้คนที่เคยจับมือเขาก็จะไม่จับมือต่อไปทำใจลงเลยทำใจลงเมื่อกี้มีกองเชียร์นะดังใหญ่เลยเว้ยเพื่อนกูเชียร์อัพเชียร์เพื่อนแล้วต้องประกาศด้วยนะแดงจริงยังไม่มีใครถามเลยนะแดงแท้ยังไม่มีใครถามเลยงงมากเลยคือมันมีก้าวไกลการละครไงแล้วฝั่งนี้ก็บอกว่ามีเพื่อไทยการละครนะเพราะการเคลื่อนไหวหลังชิ้นนี้ก็เลยบอกตัวจริงเนี่ยเอาของมาเพียบเลยเนี่ยนะเอฟซีตัวจริงเผาเลยแต่อะไรที่เป็นนปช.เก็บไว้ อะไรที่เป็นเพื่อไทยเผาเนี่ยเลยฮะนี่บรรยากาศวันนี้นะดุเดือดมากนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นดุเดือดถึงขนาดเริ่มจะถึงเนื้อถึงตัวลงมือกันแล้วเนี่ยดูฮะเยอะไอ้เยอะพวกมึงอะแสดงว่ามีการศึกษาภูมิหลังกันมาแล้วในเฟซนี่มึงเก่งมากพอเขาพูดเจอตัวจริงอะมึงเอากูไหมโอ้โหไม่ดูอายุกันเลยอายุกันเลยแล้วย้ำนะนี่ต่างคนต่างอ้างว่าเป็นแดงแท้หมดนะนะแดงแท้หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแดงแท้ไม่หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนะคุณหมอชลน่านี่ก็ต้องรับดอกไม้ข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นไงวะครับนี้รับไประแวงไปนะดอกไม้ก้อนอิฐนะแล้วไม่ใช่เฉพาะคู่นี้นะโอ้มาดูอีกเหตุการณ์นึงฮะอันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปฮะชุลมุนงานอุตลุดเลยช่วงนี้นี่ๆๆๆเมื่อกี้เ
ื่อกี้มึงท้าใครต่อยขอโทษเลยเฮ้ยอ่ะสาธารณะแล้วจุดก่อนมือก่อนขอโทษเลยกูไม่ได้ต่อยกับมึงขอถามเฉยมึงถามกูต่อยทำไมถามกูเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนมึงถามกูเรื่องอะไรจะรับรู้เฮ้ยเดี๋ยวคุยจุดก่อนทำไมอะพี่อะไรคือมึงฆ่าให้ตายแล้วข้ามฝั่งมาเจอเลยตำรวจต้องมากันฮะวิ่งใส่หากันเลยอ่ะแล้วก็รีบส่งอีกกลุ่มนึงเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ไปครับนะฮะแล้วย้ำว่าทั้งหมดนี้คือมวลชนแดงหมดนะคือแตกกระนาวเลยซัดกระนาวเลยตอนนี้ฮะแล้วผมนึกถึงแล้วเอ้ยวันอย่างนี้เนี่ยนะทะลุวังไปไหนอ่ะนะทะลุวังทำไมไม่มาวันอย่างนี้อ่ะไม่มีงานนะวันนี้คุณเต็กว่าไหมเออจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลุ่มทะลุวังมาวันอย่างนี้นะสงสัยเขาคงรู้แหละดูงานก่อนนะจะบอกอย่างนั้นแสดงว่าเขาไม่แน่จริงอะสิเออโอ้ยผมยังไม่ได้พูดขนาดนั้นเลยเออถ้าเขารู้เขายิ่งจะต้องมาสิเพราะเขาบอกเขาอยากมีเรื่องอะเออจะไม่มามาเจอแดงฮาร์ดคอร์เขาดิดูไม่จืดเลยนะถ้ามาวันนี้นะเมื่อกี้เห็นแม่โชว์กระโดดถีบไปละหนึ่งดอกเนี่ยผมที่เตือนไงว่าทุกพักมี FC หรือมวลชนกลุ่มฮาร์ดคอร์หมดฮะครับอย่าได้ไปแสดงความก้าวร้าวหรือไปเหยียบย่ำนะใช้ความรุนแรงนะ มันเกินเลยไปถึงขนาดบุกไปเผาโน่นบุกไปเผานี่อย่างเงี้ยเขาก็มี FC ที่เป็นฮาร์ดคอร์เหมือนกันแล้วมันจะวุ่นครับนี่ขนาดแดงด้วยกันนะไม่ใช่ส้มมาแอปแดงนะนะหรือว่านี่เป็นส้มผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะอาจจะมีเพจอะไรออกมาก็ได้ฮะคือมันต้องมีเทคโนโลยีแล้วนะบ้านเราเนี่ยนะมันต้องพิสูจน์ DNA อ่ะเป็นเครื่องสแกนมั้ยฮะเอาเป็นเครื่องสแกนไปเลยส่องเลยนะสีส้มหรือสีแดงอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเลยเลือดสีแดงเหมือนกันนั่นแหละคือคนไทยเหมือนกันด้วยอ่ะครับนะฮะเนี่ยการเมืองนะดุเดือดมากตอนนี้แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเดินต่อไปได้ยังไงเนี่ยลองนึกดูสภาพแบบเนี้ยเพราะตัวเองสร้างเงื่อนไขไว้เองไงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอ่ะใครไปพูดไว้ล่ะเศรษฐาทวีสินเมื่อเช้าเปิดให้ฟังเพลงใหม่ไปแล้วนะฟุตปรินต์กระจายทั่วเศรษฐาทวีสินนะประกาศไว้จับมือกับสองลุงแน่นอนครับนะแล้วก็ชลน่านสีแก้วถ้าจับมือนะผมลาออกเงี้ยใครพูดไว้อ่ะแล้วลาออกหรือยังอ่ะเห็นรับแต่ดอกไม้เมื่อสักครู่อ่ะรวมไปถึงอุ้งอิงครับให้ความมั่นใจไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะไม่จับแน่นอนค่ะดูหน้าดิฉันหน่อยนะคะบอกเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวจับมือนะนี่แค่ยังไม่มีการแถลงข่าวจับมือนะยังมีปฏิกิริยาขนาดนี้อ่ะนะ